สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับปลายเช่นเคยค่ะยังคงอยู่กับในสวนบ้านตัวเองนะคะนี่เป็นดอกแคคตัสนะคะเพื่อนๆคะดอกแคคตัสเนี่ยคือมีความสวยงามมากๆเลยนะคะพันธุ์นี้จะเป็นในกลุ่มของยิมโนคาไลเซียมนะคะดอกของยิมโนคาไลเซียมเนี่ยบานได้หลายวันมากๆเลยนะคะ 4-7 วันเลยนะคะแล้วแต่สายพันธุ์ของเขานะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพิงค์ไดมอนด์หรือบางคนก็เรียกสั้นๆว่า PDM นะคะอันนี้จะเป็นหัวที่อยู่บนตอกราฟนะคะเป็นตอสามเหลี่ยมซึ่งเป็นตอชนิดแบบว่ายอดนิยมที่นำมาใช้ตอกราฟนะคะนี่เริ่มคือซื้อมาเนี่ยยังไม่มีลูกๆเลยนะคะหัวลูกๆอย่างเงี้ยนะคะมาอยู่กับป่าได้สักเกือบๆปีแล้วค่ะก็มีลูกขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็ออกดอกเยอะมากนี่นะคะเนี่ยค่ะนี่ดอกชุดที่2แล้วนะเพื่อนคะชุดแรกโรยไปหมดแล้วนะและนี่ก็คือชุดที่2แล้วแล้วก็มีชุดที่3ที่4ตามมาด้วยเนาะไม่ได้ผสมเกสรเลยนะคะเพราะว่าหัวอื่นๆน่ะดอกเขายังบานไม่พร้อมกันนะคะก็เลยไม่ได้โอกาสผสมเกสรเลยคือส่วนตัวแล้วนะคะป้าจะชอบดอกที่หัวแคคตัสที่เขาออกดอกสีให้มันเข้มๆหน่อยอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันสดชื่นดีนะคะเพราะส่วนใหญ่ที่มีพวกหัวเขียวๆเนี่ยดอกส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวอะค่ะการเลี้ยงดูนะคะการเลี้ยงดูแคคตัสที่เลี้ยงบนตอแบบนี้นะคะก็คือเราจะปลูกใส่กระถาง 6-8 นิ้วก็แล้วแต่นะคะแล้วก็อันนี้หินเนี่ยที่วางเนี่ยคือวางประคองต้นนะคะไม่ให้เขาล้มตอนที่เราปลูกใหม่ๆอะค่ะให้มันมีน้ำหนักให้เขาช่วยพอลากเขาเดินเต็มที่แล้วอะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพราะว่ามันร้อนมากเลยนะเนี่ยเราปลูกระวางไว้แดดร้อยฝนร้อยนะคะแล้วก็ไม้แคคตัสที่เลี้ยงบนตอนะคะเขาจะกินน้ำเก่งมากๆทางที่ดีถ้าใครมีจานรองน้ำนะคะเอามารองก้นกระถางรอน้ำไว้ตลอดเวลานะคะจะดีมากๆเลยค่ะค่ะก็คือแคคตัสเนี่ยเขาชอบแคคตัสที่ปลูกบนตอเขาชอบน้ำใช่ไหมคะดังนั้นเราเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะแม้กระทั่งหน้าฝนก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆหน้าฝนเราก็แค่ไม่ต้องรดน้ำแค่นั้นเองนะคะถ้าท่านใดมีปุ๋ยละลายช้านะคะก็ใส่ไปสูตรจะสูตร3เดือน6เดือนก็ได้นะคะออสโมโคสสูตร3เดือนก็ใส่3เดือนครั้งส่วน6เดือนก็คือ6เดือนครั้งอย่างนั้นนั่นเองนะคะเท่านี้เองนะคะวิธีการปากก็ไม่ได้ดูแลอะไรไปมากกว่านี้นะคะนานทีก็จะมาเวลาที่พ่นปุ๋ยนะคะจะเป็นพ่นปุ๋ยชีวภาพนะคะก็จะเอามาพ่นเลยมาทางแคคตัสด้วยแค่นั้นเองค่ะแต่นานทีนะคะไม่ได้ทำบ่อยค่ะแค่นี้เองอย่างอื่นปาไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะอ๋อแล้วก็นี่คือเขาแตกออกมานะคะเดี๋ยวปาจะต้องตัดออกจริงๆแล้วต้องตัดออกนะคะเพราะว่าเขาแย่งอาหารแทนที่อาหารเนี่ยจะขึ้นมาที่หัวแคคตัสได้โดยตรงนะคะไอ้ตรงนั้นก็คือมาแย่งอาหารเข้าไปอีกนะคะแต่ว่ากิ่งนี้พอกิ่งมันสีเขียวเข้มแล้วนะคะคือแก่แล้วเนี่ยเราสามารถตัดไปชำเอาไว้เป็นตอของเราได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ